็นช่วงของบอลโลกแฮร์รี่เคนPriceless วันนี้เป้จะมานำเสนอเมนูที่เพื่อนๆสามารถเตรียมได้ง่ายๆแล้วก็ทานได้ง่ายๆระหว่างดูบอลนะคะก็คือเมนูเบอร์เกอร์แต่เป้จะไม่ได้ทำแค่เบอร์เกอร์แบบเดียวนะคะเราจะทำทั้งเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์แกะและเบอร์เกอร์ไก่ค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นจากเบอร์เกอร์เนื้อไปดูกันก่อนค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างหอมใหญ่แล้วก็เกลือกับพริกไทยนะคะตามปริมาณที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะว่าอยากได้เค็มมากแค่ไหนแล้วก็เผ็ดร้อนแค่ไหนค่ะหลังจากที่ผสมเสร็จนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นชิ้นเบอร์เกอร์ค่ะปริมาณนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเพื่อนๆชอบปริมาณชิ้นใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วเราก็จะมาทำน้ำซอสกันนะคะยาฮูเอาละค่ะเราจะมาเริ่มย่างเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะย่างเบคอนค่ะแต่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบนะคะไม่ต้องใส่เบคอนก็ได้ค่ะย่างในกระทะร้อนนะคะจนกว่าเบคอนกรอบแล้วก็มีน้ำมันไหลออกมาเราจะใช้น้ำมันของเบคอนนะคะมาย่างเนื้อต่อเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มย่างเบคอนกันก่อนเลยนะคะย่าฮู้หลังจากที่เบคอนย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาย่างเนื้อค่ะก่อนที่เราจะเอาเนื้อลงกระทะนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเลยค่ะทั้งสองด้าน